คนที่จะมากํากับติดตามเนี่ยกำหนดไว้เลยครับหนึ่งก็คือเป็นคนที่เชิญมาต้องจัดทีมชุดประกบกับ2กลุ่มนี้นะครับเออสองสอ,งอ,อ,องกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นคณะเล็กอย่างที่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งต้องเป็นกลุ่มทางด้านสาธารณสุขนะครับบวกกับมั่นคงจะต้องประกอบทีมกันคอยติดตามตลอด2กลุ่มนี้ก่อนที่เขาจะมาติดตามเนี่ยเขาต้องทําหน้าที่ ต้องไปอบรมต้องไปรู้จักวิธีการที่จะป้องกันตัวเองอะไรต่างๆมาพอสมควรแล้วแล้วกลุ่มต่างๆเหล่านี้เจอกันแค่ในระยะสั้นๆและมีระยะห่างทุกครั้งเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกักตัวต่ออีก14วันซึ่งถ้าถามว่าอา้าวแล้วจะมั่นใจได้ยังไงจริงๆเราเคยทํามาก่อนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เดินทางเข้ามาอยู่ที่สุวรรณภูมิที่เดินทางจากต่างประเทศก็ต้อง มีเจ้าหน้าที่ของเราบางกลุ่มที่จะต้องไปตรวจเช็คไปไอะไรทั้งหลายกลุ่มพวกนี้ทํางานกันมาตลอดไม่เคยต้องไปควอลัินินตัวเองสิบสี่วันเลยครับก็ยังต้องหมุนเวียนเข้าไปอยู่เวรแล้วก็ทํางานไปทุกคนก็ไม่ได้ต้องสเตจควอลตินเช่นเดียวก,กันกับคนที่อยู่สเตจควอลตินแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่ทางสายสุขเข้าไปประกบไปคอยดูแลเขากลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถูกกักตัวสิบสี่วันแต่ ในระหว่างน,นั้นก็จะต้องมีทักษะในการที่จะดูแลนะครับตัวเองให้ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นตอบคาถามได้แล้วครับว่าไม่จําเป็นและก็จะต้องเ,ออเรียกว่าแต่ว่าเขาจะต้องมีการสังเกตอาการตัวเองนะครับแล้วก็จัดการในเรื่องของออหลังจากเดินทางเสร็จนะครับก็จะต้องไปเ,เรียกว่าต้องแจ้งกับกับหน่วยงานต่างๆตลอดเวลา มีระบบของการเช็คอัพเรื่องของสุขภาพของทั้งทุกกลุ่มที่ว่าพอกลับไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของเราต้องถูกถูกเช็คตลอดเหมือนกันนะครับนี่คือความมั่นใจในระบบสาธารณสุขไทยครับ